ทุกคนห่อหมกหน่อไม้ฝีมือแม่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะน่ากินไหม1 2 3 come on come on วันนี้จะทำห่อหมกหน่อไม้กินนะคะนี่หมกหน่อไม้อีสานค่ะวันนี้จะทำหมกหน่อไม้แล้วก็จะใส่หมูด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรที่จะต้องเตรียมบ้างค่ะน้ำสีเขียวๆตรงนี้ก็คือใบย่านางปั่นนะคะแล้วก็เอามากรองค่ะนำมากรองอันนี้คือใบแมงลักนะคะนี่ใส่แล้วกลิ่นจะหอมค่ะส่วนในอ่างตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูแล้วก็หน่อไม้เอามาเผาแล้วก็มาขูดเป็นเส้นนี่ค่ะก็จะเวลาหมกเราจะหมกใส่ใบตองนะจ๊ะตอนนี้18 19ตาตองเห็นเพิ่นอยู่สิเดียวหน้าห้องพุ่นล่ะนี่ใส่เกลือนะจ๊ะแม่ใส่เกลือลงไปในหม้อเหรอโอ้นี่ใบย่านางค่ะเอาแต่ใบสีเขียวๆเอาแต่น้ำสีเขียวๆของมันใส่น้ำกระดานลงไปผงชูรสผงชูรสครึ่งกิโลโอ้ไม่ใช่ผงชูรสครึ่งผงชูรสนิดเดียวพอใส่มากอร่อยใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยปลาร้าอันนี้คือปลาร้าสดๆนะจ๊ะทุกคนนี่อู้เป็นตอนๆหอมไหมหอมไหมคะได้กินไหม กินหอมมากมากอันนี้พอแล้วเนาะแม่ปลาปูกับหน่อไม้ทอหลังจากที่เมื่อกี้แม่ปรุงรสไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะคนให้เครื่องปรุงมันเข้ากันค่ะต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าข้าวแช่ภาษาอีสานเรียกว่าข้าวเบียร์ก็คือข้าวแช่นะคะเทน้ำยานางลงแล้วก็เทน้ำยานางลงไปน้ำใบยานางลงไปเขียวๆหอมแบบน่ากินมากไอ้อะไรนะหอมหมกหอมหมกออร์แกนิกไม่มีไขมันมีแต่หมูสามชั้นไขมันน้ำตำข้าวเบียร์ค่ะทุกคนตำให้มันละเอียดตำให้ละเอียดเลยโอ้ยเย็นดิบันโอ้ยเย็นพี่พิษวันนี้เขาพี่กินครับทุกคนเราตำข้าวแช่หรือข้าวเบียร์เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ตักใส่ในอ่างผสมเลยค่ะข้าวแช่จะทำข้าวจะทำให้ห่อหมกของเราเหนียวนะคะแล้วก็อร่อยน่ากินทีนี้เราจะตำพริกละพริกก็จะเพิ่มความเผ็ดค่ะจะใครที่ชอบเผ็ดเราก็ใส่เยอะๆใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่นิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใส่เลยเพราะมันจะจืดไปค่ะจะจืดลงไปเลยค่ะในอ่างผสมเราเผ็ดเท่าป่ะเราต้องเอาเผ็ดๆนิดนึงมันจะหอมลงต่อไปก็ตามด้วยใบแมงลักนะจ๊ะหอมหอมใบแมงลักเราก็เทส่วนผสมทั้งหมดลงไปใช่ไหมคะแล้วก็เอาช้อนคนๆค่ะให้เข้ากันก็ช้อนคนให้เข้ากันแค่นี้แหละค่ะต้องชิมก่อนไหมคะชิมค่ะชิมชิมแล้วก็ชิมก่อนนี่หน่อไม้ที่จะเอาไปห่อนะคะทุกคนก็ผสมเสร็จแล้วเรียบร้อยแม่ชิมบอกว่ารสชาติอร่อยแล้วตอนนี้แม่ย่างใบตองนะคะทุกคนย่างให้มันสุกแล้วก็ให้มันอ่อนเวลาห่อมันจะห่อง่ายแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องย่างก็ได้เราก็เอาไปผึ่งแดดไว้ประมาณสักครึ่งวันแต่ทีเนี้ยช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะก็เลยต้องย่างไปก่อนถ้าไม่ย่างแล้วนำไปห่อเลยมันจะทำให้ใบตองแตกนะคะมันจะห่อยากนี่แม่กำลังห่อนะคะทุกคนแล้วก็ตักประมาณช้อนหนึ่งหนึ่งทัพพีใบตองเราจะห่อ2ชั้นนะคะถ้าชั้นเดียวมันจะบางไปหมกหน่อไม้น่ากินเด็กมวยใช่ป่ะนี่ห่อ
แล้วก็เอาไม้กลัดถ้าใครมีไม้จิ้มฟันก็เอาไม้จิ้มฟันกลัดเลยนะคะนี่กลัดเสร็จแล้วเรียบร้อยอายุชู้ไหมชู้ไหมชู้อีกรอบนึงนี่โอเคค่ะวางเลยแล้วก็จะวางใส่หม้อนะคะหม้อก็นี่แหละหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งค่ะทุกคนแม่ก็ห่อหน่อไม้เสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมานึ่งหม้อนึ่งแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเนี่ยต้มน้ำไว้ต้มน้ำเดือดละแล้วก็จะเอาวางหม้อนึ่งใส่สุดแล้วนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยว้าวน่ากินมากค่ะทุกคนห่อหมกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างเอาสักหนึ่งห่อก็พอเนาะหนึ่งนี่ดีร้อนร้อนร้อนมาค่ะนี่นะคะแม่เข้ามาใกล้ๆมาเปิดดูเลยค่ะว่าข้างในจะหน้าตาเป็นอย่างไรว้าวมีน้ำฉ่ำๆน่ากินน่ากินไหมคะทุกคนค่ะทุกคนห่อหมกหน่อไม้ฝีมือแม่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะน่ากินไหมนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินหมกหน่อไม้ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน